มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมหาดไทยประกาศด่วนถึงทุกจังหวัดจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงวันที่15กรกฎาคม64นายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่าด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าวันพุธที่28กรกฎาคม2564เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564นายชัดชัยพรหมเลิศกล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติได้แก่การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงานประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงานระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2564รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสมโดยเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติพร้อมแจ้งส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดำเนินการและเชิญชวนบริษัทห้างร้านประชาชนในจังหวัดร่วมดำเนินการดังกล่าวนายชัดชัยพรหมเลิศกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ได้แจ้งให้จังหวัดจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์จังหวัดรวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารบุคลากรและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์จังหวัดระหว่าง15ถึง31กรกฎาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ